ฉันไม่ขอโทษนักเคลื่อนไหวสนับสนุนปาเลสไตน์ที่เผชิญหน้ากับ CEO วูลเวิร์ธยืนหยัดเคียงข้างการประท้วงของมหาวิทยาลัยหลังจากพบว่ามีพฤติกรรมต่อต้านชาวยิวนักศึกษานักเคลื่อนไหวที่ตั้งค่ายสนับสนุนปาเลสไตน์ได้ออกมาปกป้องการเคลื่อนไหวประท้วงโดยให้เหตุผลว่าการอ้างว่าการชุมนุมดังกล่าวเป็นการต่อต้านชาวยิวนั้นไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าการสอบสวนของวุฒิสภาจะพบว่ามีการต่อต้านชาวยิวที่ฝังรากลึกในระบบในมหาวิทยาลัยก็ตามนักช็อปที่ไม่พอใจซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัลเมื่อวันพุธจากการเผชิญหน้ากับ CEO ของวูลเวิร์ธได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่กล่าวหาว่ามีการต่อต้านชาวยิวในการชุมนุมของมหาวิทยาลัยหลังจากที่ Sky News Australia เปิดเผยว่าเธอเป็นผู้นำการประท้วงที่สนับสนุนปาเลสไตน์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวูลองกองเมแกนกายถูกถ่ายวิดีโอขณะเผชิญหน้ากับอแมนดาบาร์ดเวลล์ CEO ของวูลเวิร์ธโดยอ้างว่าผู้คนหลายล้านคนงดทานอาหารเพื่อเอาชีวิตรอดและกล่าวหา CEO ว่าหากำไรจากการโกงราคาในช่วงวิกฤตค่าครองชีพนางสาวกายให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเผชิญหน้าบน Sky News Australia โดยพิธีกรรายการคีเรนกิลเบิร์ตตั้งคำถามกับนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบทบาทของเธอในการจัดตั้งค่ายพักแรมที่สนับสนุนปาเลสไตน์ที่มหาวิทยาลัยวูลอนกองและเหตุการณ์ที่ตามมาฉันไม่ขอโทษสำหรับการอยากยืนหยัดต่อต้านการกดขี่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการแสวงผลกำไรของบริษัทใหญ่ๆเช่นวูลลี่นักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนปาเลสไตน์ยังพยายามเชื่อมโยงการสนับสนุนอิสราเอลของออสเตรเลียกับวิกฤตค่าครองชีพโดยอ้างว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมผลประโยชน์ของจักรวรรดินิยมออสเตรเลียกับบทบาทของรัฐบาลในการดูแลการโจมตีมาตรฐานการครองชีพครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เราเคยเห็นในรอบหลายทศวรรษความคิดเห็นของเธอมีขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้นและความสามารถในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาชาวยิวจินเลียนซีกันทูตพิเศษของออสเตรเลียเพื่อต่อต้านลัทธิต่อต้านชาวยิวเปิดเผยขอบเขตของสถานการณ์ในวันอังคารโดยบอกกับคณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐธรรมนูญว่ามีลัทธิต่อต้านชาวยิวฝังรากลึกอยู่ในมหาวิทยาลัยของเราอย่างไรก็ตามนักเคลื่อนไหวนักศึกษาที่สนับสนุนปาเลสไตน์ปฏิเสธว่าค่ายที่สนับสนุนปาเลสไตน์เช่นที่เธอจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวูลองกองนั้นมีลักษณะต่อต้านชาวยิวโดยให้เหตุผลว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวนั้นไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิงกายกล่าวว่ามีการสับสนอย่างผิดระหว่างนักศึกษาที่เป็นชาวยิวและเป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลโดยอ้างว่ามีนักศึกษาชาวยิวจำนวนมากที่อยู่แถวหน้าในการรณรงค์สนับสนุนปาเลสไตน์ในสหรัฐอเมริกากายดึงดูดความสนใจของชาวออสเตรเลียหลายแสนคนเมื่อวันอังคารหลังจากที่เธอได้เผชิญหน้ากับ CEO ของวูลเวิร์ธที่ร้านวรวงศ์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ CEO คนใหม่ของวูลเวิร์ธได้ไปเยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ตพร้อมกับบิลเรดประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและแดเนียลเฮกกรรมการผู้จัดการของ Big W เมื่อเธอได้รับการติดต่อจากกายซึ่งประนามการขึ้นราคาสินค้าที่กล่าวหาโดยซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่แห่งนี้นักเคลื่อนไหวนักศึกษาให้สัมภาษณ์กับ Sky News Australia ว่าได้รับแจ้งว่านางบาร์ดเวลจะมาที่ร้านฉันแค่คิดว่าจะถือโอกาสนี้พูดความจริงกับ CEO คนใหม่และแสดงความโกรธแค้นที่ฉันคิดว่าคนงานหลายล้านคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้จากการแสวงหากำไรเกินควรที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตค่าครองชีพบริษัทใหญ่ๆเช่นวูลเวิร์ธกำลังทำกำไรมหาศาลในขณะเดียวกันก็เกิดการลดค่าจ้างอย่างมหาศาลและพยายามปราบปรามสิทธิของสหภาพแรงงานในการจัดตั้งเธอกล่าวว่าบริษัทต่างๆเช่นวูลเวิร์ธกำลังบังคับให้ผู้คนเลือกระหว่างการจ่ายค่าเช่าและการซื้อชีสคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคของออสเตรเลีย ACCC ได้นำทั้งวูลเวิร์ธและโคขึ้นสู่ศาลรัฐบาลกลางในข้อกล่าวหาว่าทั้งสองบริษัทหลอกลวงลูกค้าด้วยการอ้างราคาส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยรายการซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย